สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชากรแนงเครื่องชื่ออยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านป่าตานวันนี้จะมาเล่าเรื่องเธอได้ยินไหมเช้าตู่วันหนึ่งเจ้ากระต่ายน้อยมองดูเงาตัวเองในสระน้ำพ่อครับทำไมกระต่ายถึงมีหูตลกตลกอย่างนี้ล่ะครับหูพวกเราไม่ได้ตลกนะลูกและมันก็สำคัญมากๆเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วว่าทำไมสัตว์ต่างๆต้องมีหูเพื่อฟังเสียงครับแต่หูของพี่ม้าไม่ยาวเท่าหูของผมนี่นาทันใดนั้นเองก็มีเสียงร้องแกล้งๆอย่างหงุดหงิดดังขึ้นกระต่ายสองพ่อลูกจึงกระโดดพลุงหนีไปนั่นเสียงอะไรครับพ่อเสียงพวกห่านนะลูกดูท่าทางพวกเขาหงุดหงิดอยู่น่ะเราอยู่ห่างๆก่อนดีกว่าทั้งสองหยุดพักเหนื่อยระหว่างทางและฟังเสียงเพลงของนกไพเราะจังเลยทำไมคอของพี่นกถึงสั่นล่ะครับพ่อเพราะเขาร้องเพลงอยู่น่ะจะเกิดเสียงเมื่อวัตถุสั่นสะเทือนทันใดนั้นเองก็มีเสียงแต๊กๆๆ ดังขึ้นเจ้านกหัวขวากำลังเจาะเปลือกไม้อยู่เสียงเกิดขึ้นด้วยหลายวิธีเช่นการตีการดีดการเขย่ารวมทั้งการเป่ามีบางสิ่งกำลังขึ้นมาบนเนินเขารถแท็กเตอร์เสียงดังอื้อทึกของชาวไร่นั่นเองเสียงดังจนผมแสบแก้วหูไปหมดเลยใช่เลยแล้วมันก็จะดังยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่ก่อนดีกว่าสักพักรถแท็กเตอร์ก็เลี้ยวไปอีกทางค่อยๆแล่นออกไปพ่อยังชั่วเสียงไม่ค่อยดังแล้วเสียงจะเบาลงเมื่อสิ่งนั้นอยู่ไกลออกไปไปหรือยังนะบนยอดเขาแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเงียบและสงบนิ่งชู่ลองจูหูแล้วตั้งใจฟังสิผมได้ยินเสียงพึ่งหึ่งๆด้วยครับเธอหูดีจังเลยถึงตอนนี้ขณะที่แสงแดดเริ่มเลือนหายกระต่ายสองพ่อลูกก็หาทางกลับบ้านพ่อครับผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทางโน้นนะครับเร็วๆพ่อลูกต้องมีอันตรายแน่ๆฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทันใดนั้นเองนกฮูกก็โฉบลงมาจี๊ดทั้งคู่กระโจนเข้าหาที่กำบังเก่งมากแล้วลูกรู้ได้อย่างไรว่ามีนกฮูกอยู่ตรงนั้นผมได้ยินเสียงครับพ่อกระต่ายทั้งสองกำลังจะข้ามถนนขณะที่รถคันหนึ่งแล่นผ่านมาเกือบไปแล้วต้องขอบใจหูของลูกจริงๆทั้งคู่พักผ่อนอย่างสบายใจปลอด